ปปชไม่หยุดหาทางเอาผิดสุเทพกับพวกหลังสารดีกายกฟ้องคดีโรงพัก396แห่งหลุ้นปปชยื่นอุทธรณ์ที่ประชุมสารดีกาหรือไม่เลขาธิการปปชบอกขอดูคำพิพากษาฉบับเต็มก่อนหลังสารยกฟ้องสุเทพกับพวกคดีโรงพักทดแทน396แห่งและแฟลตตำรวจ วันที่20กันยายน2565เวลา16.25ตนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชภายหลังจากสารดีกาแผดคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษายกฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีกับพวกรวมหกรายคดีทุจริตหัวประมวลโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนที่มีปปชเป็นผู้ฟ้องคดีเองนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่า เบื้องต้นสำนักง,งานคดีสำนักง,งานปปชได้ขอคัดสำเนาคำพิพากษาฉบับเต็มมาพิจารณาและวิเคราะห์ก่อนหลังจากนั้นจะส่งไปยังที่ประชุมคณะกรรมการปปชพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ตามกฎหมายสารดีกาฉบับใหม่เปิดช่องให้โจทก์และจำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาพิจารณาอีกครั้งได้เรื่องนี้คงต้องรอดูว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปชจะอุทธรณ์เรื่องนี้หรือไม่ เมื cado, sociedad, no? public, ını, ่อถามว่ากรณีนี้ปปชไม่ได้มีการฟ้องในประเด็นเรียกรับสินบนทําให้พยานหลักฐานอ่อนลงหรือไม่นายนิวัตชัยกล่าวว่าเชื่อว่าสำนวนตอนฟ้องทําสมบูรณ์และต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วส่วนการวิพากษ์วิจารณ์สามารถทําได้หรือหากใครมีเบาะแสข้อเท็จจริงใหม่สามารถส่งให้ปปชพิจารณาเพิ่มเติมได้เช่นกันส่วนกรณีเรียกรับสินบน ยอมรับว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลเชิงลึกไม่มีหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินจึงฟ้องเท่าที่มีหลักฐานครบถ้วนเท่านั้นเลขาธิการคณะกรรมาการปปชกล่าวสุเทพเคสารดีการนักการเมืองยกฟ้องคดีโรงพัก396แห่งทั่วประเทศทุกคน วันที่20กันยายน2565เวลา12นาฬิก4นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20กันยายนสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรืออมสนามหลวงพิพากษาในคดีหมายเลขดำออ่ออางนอมะ22ทั2565ที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจตรีปฏีบตันประเสริฐอดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสัจจะโคชหิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท c c Development and Construction จำกัดและนายวิษนุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1ถึง6กรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฝตตำรวจ คดีนี้ปปชยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าระหว่างวันที่9มิถุนายน2552ถึง18เมษายน2556จำเลยที่1และที่2เปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ภาคสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396หลังจากราคาภาพแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่ห เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3ถึง4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัิจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายโ h ให้ลงโทษจำเลยที่1และ2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ยลงโทษจำเลยที่3และ4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 1และ157พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา10และมาตรา12กับลงโทษจำเลยที่5และ6ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิด โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารดีกาคดีนักการเมืองได้นัดพิจารณาครั้งแรกและได้อ่านอธิบายคำฟ้องพร้อมสอบคำให้การจำเลยทั้ง6ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีสารจึงได้กำหนดวันนัดไต่สวนพยายนโจทย์สามนัดครั้งแรกวันที่20และส0มิมิถุนายนและวันที่เจ็กรกฎาคมและนัดไต่สวนพยายนจำเลยวันที่19 21 26กกรกฎาคมจนเสร็จสิ้นแล้ว จึงนัดคู่ความฟังคำพิพากษาในวันนี้ต่อมาสารพิพากษายกฟ้องหมดทุกคนชูวิทย์ชวนจับตาสารชี้ชะตาสุเทพปรุ่งนี้มั่นใจมีขบวนการยื้อเวลาสอบทุจริตสร้างโรงพักวันที่19กันยายน2565เวลา16 .35 นิกนาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความบนเ c e b o o k ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กรณีมหากราบคอรัปชันไทยโรงพัก396แห่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งทั่วประเทศที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่นายสุเทพเทือกสุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบโครงการและเซ็นอนุมัติงาน ซึ่งปปชสอบสวนและชี้มูลความผิดนายสุเทพจนกระทั่งพรุ่งนี้คือวันที่20กันยายน2565สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะพิจารณาตัดสินเรื่องนี้หลังยาวนานมากกว่า10ปีล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาที่โรงแรมเดวิสซอยสุขุมวิท24 นายชูวิทย์กมลวิสิ์ได้แถลงข่าวพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเกี่ยวกับการทุจริตสร้างโรงพัก369แห่งว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคอรัปชันเป็นอย่างมากตนขอตั้งคำถามว่าทำไมอายการสูงสุดถึงไม่สั่งฟ้องทำไมให้ปปชสั่งฟ้องแทนและยังต้องใช้เวลาการพิจารณาเรื่องนี้ถึง10ปีเลยทั้งที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างมากใช้เวลาในการปราบคอรัปชันนานไปหรือไม่ จึงเห็นว่าเวลาในการปราบคอร์รัปชันของไทยใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นอีกซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไรอาจจะตัดสินยกฟ้องหรือไม่มีความผิดก็ต้องคอยดูกันต่อไปตามที่ศาลจะตัดสินนายชูวิทย์กมลวิสิต Visit, กล่าวด้วยว่าสิ่งที่ตนพูดคือฝ่ายค้านในอดีตของตนก็ยังได้เห็นกับตาอยู่บ้างเพราะเรื่องนี้มีความทะแม่งทะแม่งอยู่ ที่จากคดีคอร์รัปชันธรรมดาจะก,กลายเป็นคดีทางการเมืองหรือไม่ที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึง1ิปีพร้อมย้ำว่าตนมาพูดเรื่องนี้เพราะอยากให้ชี้ถึงปัญหาคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมากนายชูวิทย์กมลวิสิตกล่าวด้วยว่าการจัดสร้างโรงพักนี้ถือว่าใช้งบประมาณที่สูญเสียไปซึ่งรัฐบาลและประชาชนก็ได้รับความเสียหายข้อมูลต่างๆตนก็ได้ให้ไปหมดก่อนหน้านี้แล้ว และวันพรุ่งนี้ก็จะมีการตัดสินตนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรือว่าจะเห็นใครผิดถูกจำหรือไม่ซึ่งถ้ามีคนถูกจำก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อย่างมากหรืออาจจะมีการยื่นเลื่อนคำสั่งอีกก็เป็นได้นายชีวิตกมวลวิสิทิ์ยืนยันว่าคดีนี้มีกระบวนการทำให้เรื่องนี้พิจารณาช้ายอย่างแน่นอนตนขอถามว่าการที่เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่ที่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้ ส่วนที่วันพรุ่งนี้หากมีคําตัดสินว่ามีคนกระทําความผิดจริงแต่จะทําอะไรได้เพราะคนที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้กเกษียณไปหมดแล้วแต่ถ้าย่นเวลาในการพิจารณาและมีคําตัดสินเร็วกว่านี้น่าจะเอาผิดและปราบคอรัปชันได้ดีกว่านี้ส่วนสิ่งที่ตนเริ่มต้นกับเรื่องนี้มาจะสูญเปล่าหรือไม่นั้นในวันพรุ่งนี้ตนก็มองว่าไม่เป็นไร แต่สิ่งที่ตนอยากชี้ให้เห็นคือประเทศไทยต้องมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งและการที่องค์กรต่างๆออกมาพูดเรื่องการประกาศต้านคอร์รัปชันก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่ทำได้โดยได้ยกตัวอย่างเรื่องการก่อสร้างโรงพักนี้มาเป็นตัวอย่างของการคอร์รัปชันและสร้างความเสียหายอย่างมาก